วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดู Endo Instruments นะคะแบรนด์ Leipziger ประเทศเยอรมันค่ะเริ่มต้นจากนะคะ Endo Explorer นะคะเบอร์ที่เราคุ้นเคยนะคะคือ DG16 นะคะ DG16 ก็คือเบอร์นี้นะคะดูใกล้ๆโอเคแล้วก็ของ Leipziger มีเล็กกว่า DG16 นะคะเล็กลงไปอีก1เบอร์นะคะก็เป็น 16F นะคะคือไฟล์นะคะก็คือเล็กกว่าดูขนาดเปรียบเทียบนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็น Endo Spoon นะคะ Endo Spoon อันนี้สวยก็เป็นเบอร์ 31L นะคะเล็กนะคะยาวโค้งอีกข้างหนึ่งนะคะนะคะเป็น root canal spreader นะคะมี3เบอร์อันนี้นะคะ root canal spreader นะคะเป็น single end ตัวขวาสุดนะคะคือ D11T ดูทีละตัวอันนี้ก็มีเล็กกว่า D11T นิดหน่อยนะคะอันนี้เอาวางก่อนนะคะนี้จะเป็น D11TFคือไฟล์ละเอียดลงมานิดนึงนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ความยาวนะคะคือ21มิลกับ25มิลอันนี้ชัดโอเคต่อไปนะคะก็เป็นรูทแนลพักเกอร์นะคะนี้ยังมี3เบอร์นะคะก็คือ1-3 นะคะแล้วก็5-7แล้วก็9-11อันนี้1-3 นะคะแล้วก็5-7แล้วก็9-11นี่ดูไซส์ของหัวพร้อมกันนะคะขวาสุดนี่คือ1/3หรือ1-3นะคะแล้วก็5/7 5-7นะคะแล้วก็ตัวใหญ่สุดก็คือ9/11ปลายอีกด้านก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น double end อันนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งข้างนี้เป็นพักเกอร์นะคะข้างนี้เป็นปลายตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ลนไฟตัดกระทะประชานะคะอันนี้คือคลิกนัมเบอร์หนึ่งนะคะดูใกล้ข้างพักเกอร์นี่ก็จะหน้าตัดใหญ่นิดนึงเพราะว่าเวลาเราพักจะได้ออกแรงได้เยอะๆแล้วไม่ติดเครื่องมือนะคะมันจะมีสเกลนะให้กะระยะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นไม้พายที่ไม่คมนะคะคือเอาไว้หล่นไฟแล้วก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยจะได้ตัดกระทะประชาทีเดียวขาดหมดเลย